ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอเมืองนายวสันต์สุขสุวรรณเกษตรจังหวัดตรังมอบไม้ให้นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินงานของนายจิรเมธหนูเหมือนย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หมู่กาวตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังมีการทำกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ไทเกอร์และ AF จำหน่ายปุ๋ยมูลไส้เดือนเลี้ยงหมูแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เพาะพันธุ์กระท่อมก้านแดงปลูกผักหวานป่าและโรงสีขาวจำหน่ายสามารถจำหน่ายมุนเวียนตามฤดูกาลออกสู่ตลาดและมีแม่ค้ามารับซื้อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดทั้งปีทั้งนี้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือ YSF เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่มีใจรักการเกษตรให้รู้จักบริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้วินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน